สวัสดีครับเศรษฐีคากรูบายเศรษฐีนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บน Forranger รุ่น XLS วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันยังอยู่ในหัวข้อประเด็นของระบบ Cruise Control หรือว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนเกียร์ธรรมดานะครับวันก่อนเราเคยได้ทดสอบระบบ Cruise Control บนเกียร์ธรรมดาในรุ่น Wildtrak ไปแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบบนรุ่น XLS บ้างนะฮะว่ามีเงื่อนไขแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับรุ่น XLS เวลาเรากดออนนะฮะหน้าจอมันไม่ได้โชว์อะไรมันจะโชว์จนกว่าเราจะกดเซตบวกนะครับตอนนี้ความเร็วผมก็เกิน30แล้วแหละผมกดเซตบวกปุ๊บหน้าจอขึ้นเขียวเลยนะฮะมันล็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันล็อกความเร็วอยู่ที่ประมาณ40กว่าๆ50นะฮะในจังหวะที่ผมจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกียร์ผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์3ปุ๊บมันตัดนะครับมันตัดทันทีเดี๋ยวผมจะกดปุ่มรีซูมว่ามันจะเรียกกลับมาหรือไม่นะครับผมกดรีซูมปุ๊บมันเรียกกลับมาเองนะฮะแสดงว่ารุ่น XLS มันเริ่มทำงานที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะเมื่อกี้ที่ผมทดสอบเนี่ย30กว่าๆเกือบ40มันก็เริ่มทำงานเรียบร้อยแล้วและเวลาผมแตะเบรกหรือผมแตะคลัตช์นะฮะผมแตะเบรกนะครับหายทันทีเลยครับและพอผมจะกดรีซูมกลับมาใหม่เพื่อเรียกค่ากลับมาใหม่ก็กลับมาทำงานเองอีกครั้งนะครับที่ความเร็ว50ที่ผมล็อกไว้ปุ่มบวกลบก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมกดเพิ่มความเร็วแต่ตัวนี้มันไม่มีตัวเลขเป็นดิจิตอลเหมือนพวก Wildtrak นะฮะเห็นมั้ยครับตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น60ละผมจะเปลี่ยนเกียร์อีกรอบนะครับพอผมเหยียบคลัตช์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลยแค่เหยียบคลัตช์ก็ตัดการทำงานเช่นเดียวกันแต่เป็นการตัดการทำงานชั่วคราวเมื่อผมจะเรียกกลับมาใหม่ก็ได้นะครับนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ผมเปลี่ยนใจกลับเรียกมาใหม่มันก็กลับมาเร่งเองอีกอัตโนมัตินะครับกรณีความเร็วที่เราล็อกไว้ครั้งแรกมันน้อยไปแล้วเราอยากจะเพิ่มโดยที่เราไม่อยากจะเพิ่มกับปุ่มเซตบวกนะครับเราก็แค่เปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนความเร็วให้เสร็จนะฮะเมื่อกี้ผมล็อกไว้ที่ครั้งสุดท้ายที่60นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนความเร็วเป็น100ผมเหยียบถึง100เสร็จผมกดเซตบวกปุ๊บมันก็ล็อกเลยครับผมจะเพิ่มทีละนิดก็ได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมกดเซตบวกปุ๊บๆๆๆๆมันก็ขึ้นเนี่ยแหละครับความเร็วผมเหยียบคลัตช์หยุดทำงานนะครับผมกดรีซูเม่หรือว่ารีซูมกลับมาใหม่ก็มาทำงานอีกครั้งนึงที่ความเร็วครั้งสุดท้ายผมแตะเบรกก็หยุดทำงานนะครับแตะเบรกแตะคลัตช์เปลี่ยนเกียร์จะหยุดทำงานชั่วคราวและสามารถเรียกกลับมาใหม่ได้ทันทีนะครับมันจะกลับมาใช้ค่าครั้งสุดท้ายถ้าเรากดปุ่มรีซูมนะฮะกดแคนเซิลก็ยกเลิกชั่วคราวเช่นเดียวกันกดรีซูมเรียกกลับมาใหม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับเท่าที่ทดสอบมาก็สรุปได้ง่ายๆว่าหลักการทำงานก็คล้ายๆกันแต่ XLS ผมยืนยันนะครับตามในคลิปก็คือเริ่มทำงานที่ความเร็ว30แต่เกียร์1เนี่ยไม่ทำงานแต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนเกียร์1นะครับในช่วงจังหวะเกียร์2ขึ้นมาความเร็วเกิน30เมื่อไหร่มันเริ่มทำงานทันทีแต่ใน XLS ในจังหวะที่กดออนหน้าจอไม่ได้โชว์อะไรมันจะโชว์การทำงานก็ต่อเมื่อกดเซตบวกเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือหลักการทำงานคร่าวๆของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนเกียร์ธรรมดาในรุ่นXLS นะครับก็คงจะพอเข้าใจกันนะครับนี่คือหลักการทำงานคร่าวๆยังคงติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางเช่นเคยนะฮะผิดบ้างถูกบ้างประทานโทษด้วยนะครับก็เป็นการรีวิวกันแบบชาวบ้านชาวบ้านภาษาที่ใช้ก็ชาวบ้านชาวบ้านหน่อยนึงนะครับ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้ครับคำนี้คำเดียวคากูรูบายเศรษฐีแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ